إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้พบกันที่นี่ตรงนี้ที่ร้านสเต็กบางพรครับเดือนละ1ครั้งและวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่อัลเลาะห์ได้โปรดเมตตาให้เราได้มาเจอกันครับในสภาพของความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาผมโทรไปเชิญอาจารย์ยูซุฟเนี่ยท่านดีใจครับที่จริงอ่ะทางเราอยากจะเชิญมาบ่อยๆแต่ว่าเกรงใจเพราะปกติแล้วเนี่ยครับผู้บริหารสถานีนิว GM Channel ผู้ดูแลโรงเรียน GM อิสลามิกสคูลดูแลครับทุกอย่างทุกด้านเกรงว่าจะไม่มีเวลาไม่ว่างที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราเพราะว่าวันนี้ท่านต้องเข้าใจการไขข้อข้องใจแต่ว่าพอทัวร์ไปเชิญเนี่ยจะบอกเก้าอี้จะพอหรือเปล่านะกลัวเก้าอี้จะล้นก็ทำได้จริงตามที่ท่านคาดไว้ว่าเก้าอี้จะพอหรือเปล่าครับวันนี้พี่น้องมากันแบบคับข้างครับในฐานะของคนที่ติดตามครับอยากจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของอิสลามบอกกับพี่น้องในตอนต้นตัวนี้นี่เชื่อว่าที่โฆษณาที่ประกาศที่ไม่ใช่โฆษณาที่ประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยบอกว่ารายการไขข้อข้องใจเพราะจะถอดแบบมาจากช่วงเวลาที่ท่านเข้ารายการที่โทรทัศน์ใน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มในวันนี้ชื่อรายการไขข้อข้องใจก็เลยยกเอารายการนั้นมาไว้ที่นี่ที่ตรงนี้ทีนี้มันมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเดิมทีผมบอกบางพอว่าเดี๋ยวผมจะเอากระดาษมาแจกให้พี่น้องเขียนคำถามแต่บอกว่าผมไปฟังคุณตาบ้าอาจารย์ยูซุฟขึ้นที่มัสยิดอัมริสในของเชนเบอร์สุกรนี่ไม่ใช่สุกที่ผ่านมาสุกที่ก่อนนู้นบอกว่าอาจารย์ไปพูดเรื่องของคนจนแล้วก็ทางออกของความจนผมก็นั่งฟังอยู่ผมก็แวบขึ้นมาเฮ้ยเอาประเด็นแบบนี้ดีกว่าเอาประเด็นว่าเป็นปัญหาแล้วก็หาทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้ปลดเปลื้องปัญหาออกไปด้วยคือไม่ใช่แค่เพียงถามและได้รับคำตอบได้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าได้วิธีได้ช่องทางกับการที่จะขจัดปัญหาออกไปจากตัวเราด้วยก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ที่ไม่แจกกระดาษแล้วเว้นแต่ว่าถ้าพี่น้องมีอะไรที่จะแทรกซ้อนขึ้นมากับประเด็นที่เราคุยพี่น้องก็ถามได้เลยหรือว่าจะเป็นคำถามอื่นที่ได้แค่เพียงความรู้แต่ไม่เป็นประเด็นของการที่จะเอาไปใช้ในการเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาก็ไม่ว่ากันยินดีที่จะรับคำถามพี่น้องทุกท่านแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้คือปัญหาที่มันเป็นประเด็นแล้วก็หาทางในการที่จะขจัดเป่าปัญหาให้มันให้มันแบบหมดไปจากตัวเราด้วยนี่คือที่มาของรายการในคืนวันนี้แล้วก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่พี่น้องจะได้กลับไปแล้วมันมีสิ่งที่เป็นช่องทางในการที่จะปลดเปลื้องปัญหาให้กับตัวเองครับในปัญหาคืนนี้จะมีอะไรบ้างให้อาจารย์ยูซุฟได้สลามทักทายพี่น้องก่อนเชิญอาจารย์ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นเนี่ยอยากบอกทุกคนนะครับว่าดีใจคนเราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันก็มีความทุกข์ความสุขนะครับมันจะมีแบบนี้ตลอดไปจนกว่าจะตายแต่ถ้าเราฟังศาสนาและเราจะรู้ทางออกทุกอย่างนะครับไอ้เรื่องสุขแบบไหนทุกเราทุกมาแล้วตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่เวลาทุกเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าเราจะขจัดมันยังไงอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสคำว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะเรามีโอกาสได้แต่งงานเรามีผัวบางคนไม่มีโอกาสได้มีผัวเลยนะครับฉะนั้นเวลามีผัวแล้วเนี่ย
ดูแลให้ดีอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดไปเป็นของใครแต่ถ้าหากว่าเราดูแลไม่ดีไปแล้วฉะนั้นจำไว้ดีนะครับคนเนี่ยถ้าเรามีโอกาสแต่เราไม่รักษามันไว้อัลลอฮ์ให้แต่งงานอัลลอฮ์ให้มีลูกคนอีกหลายคนไม่มีโอกาสมีลูกอัลลอฮ์ให้เรามีลูกแต่ปล่อยให้ติดน้ำท่อมไม่เสียใจหรอเรามีลูกปล่อยให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายมันไม่ใช่คำตอบเลยฉะนั้นโอกาสพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งตัวผมอ่ะผมจะบรรยายแล้วผมขอดุอาอ์ต่อรอให้ผมเนี่ยตายขณะบรรยายเลยผมเล่านิดนึงวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์10โมง11โมงผมบินไปสงขลาบินปั๊บลงสนามเครื่องบินลงจากสนามบินหาดใหญ่นั่งรถไปบรรยายตอนบ่าย2บรรยายบ่าย2จนกระทั่ง3โมงครึ่งเสร็จจาก3โมงครึ่งก็ออกมากินข้าวเย็นกินข้าวเย็นแล้วขึ้นเครื่องบินกลับเลยคือวนเลยเครื่องบินกลับมาถึงเครื่องบินมาถึงสนามบินดอนเมืองเที่ยงคืนครึ่งออกจากสนามบินถึงบ้านตีหนึ่งครึ่งอาบน้ำอาบท่าตีสามเพิ่งจะนอนเอาซุบโบอีกแล้วเอาหรอเวลาเช้าไปบรรยายอันอติกวันอาทิตย์3งานอันอาทิตย์10โมงถึง11โมงเสร็จแล้วขับรถจากอันอาทิตย์มาหนองจอกบรรยายบ่ายโมงถึงบ่าย2บ่าย2เสร็จแล้วตีขับรถไปอีกที่หนึ่งบรรยาย4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งพี่น้องรู้ไหมไข้กินเมื่อคืนผมกะจะมาไม่ได้แล้วฉะนั้นคำว่าโอกาสอย่าให้หลุดลอยผมเป็นโต๊ะครูนะสิ่งที่ดีใจคือว่ายังมีโต๊ะครูอีกเป็นร้อยๆเป็นพันๆแต่เขาไม่มีโอกาสในเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสเราแล้วผมจะทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่าทุกคนมารอและผมก็ตั้งใจมาก่อนจะมาก็กินยานั้นทุกคนนะครับผู้ชายก็เหมือนกันมีภรรยาดูแลภรรยาให้ดีดูแลให้ดีที่สุดนะครับเวลาเราได้ลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราฝันไว้อยากจะให้เขาเป็นอะไรเราทำได้นบีบอกเราทำได้มันไม่เกินหรอกแต่เราเนี่ยผิดพลาดเราผิดพลาดเองบางทีเราอยากแต่เราทำงานทำงานทำงานแต่เราไม่เคยปลูกฝังลูกเลยลูกต้องเป็นแบบนี้นะลูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพี่น้องรู้ไหมลูกมันอ่ะเขาสอนลูกเขาอยู่ประจำอ่ะเขาบอกว่ายังไงยาบูนายยาโอ้ลูกเอ้ยยาลีซินอุลามะนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนะคือให้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆโต๊ะครูวาซาฮิมฮุมรุกบาไตกะให้อยู่แบบเขาชนเขาอ่ะก็คือชีวิตอยู่กับโต๊ะครูจะเล็กๆอะไรก็แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมคนบางคนไม่ได้เกี่ยวกับจนกับรวยนะหลานสินทอนสเต็กเฮาอายุเพิ่งขวบเดียวเองขวบกว่าหรือขวบเดียวอ่ะคิดดูอ่ะเขาลองทดสอบเปิดโทรทัศน์แล้วบางยีแอนเขาบังไม่ให้เด็กได้ยินเสียงนะอูซบิลล่าไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะเด็กคนเนี้ยได้ยินเสียงมันวิ่งมาเลยผมก็ไปบรรยายสินทอนเขาจะทดสอบลูกเขาสิหลานเขาตัวเล็กว่าเวลามันจะจำได้ไหมผมก็ไปนั่งเขาก็เอาหลานเขาปล่อยอีกทีนึงมันวิ่งมาเลยมันเรียกผมยังไม่ได้เลยเรียกแต่ซุปวีซุปวีเห็นไหมเขาจนไอ้เขารวยเขาเอาศาสนาทั้งที่เขาก็ต้องบริหารทั้งที่เขาก็ต้องเจออุปสรรคมันไม่มีใครหรอกครับไม่ทุกข์อ่ะแต่เขารวยแล้วไม่ทิ้งศาสนาอย่างเช่นบางพรก็เหมือนกันดูเอาลูกอยู่แบบนี้เลยให้ขึ้นมาอะไรขอบคุณนะต้องอย่าทิ้งโอกาสนะมีโอกาสไปฟังศาสนาต้องไปนะครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ก็มีบางคนว่าเพิ่งจะมารู้เองอาจารย์เนี่ยละหมาดแบบอั้นตดน่ะได้ไหมล่ะอัตตาฮียะอัลลอฮ์มาแล้วขนลุกขนพองไม่ยอมเลิกนบีไม่ให้ละหมาดน่ะนบีบอกอย่าละหมาดอั้นตดอั้นเยี่ยวอั้นขี้
ฉะนั้นเราไม่รู้เฮ้ยอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวนบีไม่นับว่าเป็นละหมาดสำหรับคนที่อ่านเพราะรออยู่มึงจะให้สลามเมื่อไหร่วะมันรอกะสุดท้ายแล้วไงนั่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นอยากให้พวกเรารู้นะโอกาสเวลามีโอกาสอย่าทิ้งผมนะไม่เคยเลยที่จะขนาดไม่ได้บอกตัวเองดีนะเพราะเราเป็นคนสอนลูกผมเนี่ยเรียนไคโรนะกลับมาบ้านเนี่ยผมยังต้องปลุกซูโบถ้าผมดูซูโบแล้วยังไม่ขึ้นเดินไปละบางทีเขาบอกแหมละหมาดแล้วแหละไม่เคยวางใจจนกว่าเขาจะออกจากเราไปแต่งงานครอบครัวถ้าตราบใดยังเป็นลูกเราอยู่ขนาดอายุ22 23แล้วบางวันยังต้องโทรไปไคโรละหมาดซูโบยังพี่น้องอย่านะครับอย่าให้ลูกเราเดินลงนรกแล้วเราเดินขึ้นสวรรค์มันไม่มีความสุขหรอกครับเชื่อใจครับพี่น้องโอกาสเป็นของเราอาจารย์ยูซุปพูดถึงเรื่องการเดินทางไปบรรยายที่นั่นที่นี่นั่นคือโอกาสของท่านก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเราแล้วโอกาสของเราวันนี้เราคว้าไว้ไหมเท่าที่ดูพี่น้องเนี่ยก็ส่วนมากก็เป็นหน้าเดิมที่เรามากันเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้มาเป็นพิเศษอีกนิดนึงนี่อยากจะฝากพี่น้องด้วยว่าหนึ่งในครั้งต่อๆไปเนี่ยสะกิดใครมาสักคนได้ไหมเพิ่มจำนวนของคนที่รับฟังมากขึ้นแล้วก็เราเองก็ได้ความดีจนที่ว่าเราชวนเข้ามารับฟังเรื่องราวที่มันเป็นอิสลามแล้วสองพี่น้องครับทุกคนเลยนะนี่ฝากทุกคนเลยนะว่ามาเดือนนี้กับเดือนหน้าหรือว่ามาเดือนที่แล้วกับเดือนเนี้ยความรู้ของพี่น้องเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมนะความรู้เพิ่มขึ้นไหมและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้ไปเนี่ยมากขึ้นไหมขอพี่น้องแค่เท่านี้ล่ะว่าเดือนนี้นะให้มันดีกว่าเดือนที่แล้วทั้งความรู้และก็การปฏิบัติของตัวเราเองมาถึงวันนี้นะอาจารย์เริ่มเลยครับเรื่องของคนจนทีนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าได้คนละหมื่นแล้วนะอาจไม่จนแล้วเอาคนที่ยังจนอยู่แล้วกันอาจจะเป็นพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจารย์คนจนเนี่ยนะที่เขามีโฆษณาจนเครียดกินเหล้าไอ้นั่นมันทิศทางของเขาและสำหรับเราความเป็นผู้ศรัทธาอาจารย์เกิดมามันเป็นคนจนเนี่ยจะหาทางให้เขาเนี่ยได้รู้จักตัวของเขายังไงจะทำตัวยังไงจะวางตัวยังไงแล้วจะหาทางออกยังไงกับความเป็นคนจนของเขาในความเป็นผู้ศรัทธาต่อเราสุภาตาลาครับจากกันเนาะขอบคุณมากมากอ่ะนะพี่น้องใครที่เป็นเอาข่าวขายของใครที่เป็นคนจนนะหาคำตอบจากปัญหาได้ในวันนี้เชิญครับผมอิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์กำหนดมาว่าคนนี้ต้องรวยคนนี้ต้องจนให้ทำยังไงก็ไม่รวยไอ้คำว่ารวยเนี่ยมันรวยเราต้องการยังไงคำว่ารวยอาจารย์สอดิกินถ้าเราจะรวยเหมือนคนอื่นน่ะถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้จนมันก็รวยเหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์วางไว้แล้วถ้าไม่มีคนจนน่ะอ้าวใครจะขายเนี่ยใครจะมาเป็นลูกน้องบางพรน่ะใครจะมาเป็นลูกน้องบางพรบางพรได้ตังค์ถ้าทุกคนอัลลอฮ์ให้รวยหมดเลยนะอัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกมานั่งแบบเนี้ยถ้าผมรวยผมก็ไม่เอารวยเหนื่อยชิบเป๋งกูไม่ไปแล้วบรรยายนั้นอัลลอฮ์ให้ความรวยเนี่ยคนนี้คนรวยคนนี้คนจนเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาแบบนี้เพื่อให้มันสมดุลแต่จริงๆอ่ะคนรวยคนจนมันอยู่ที่ใจอาจารย์ซอดิกีนเราจะเอาขนาดไหนล่ะไอ้ที่มันมีปัญหาความจนเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากมีเหมือนคนอื่นเวลาเราขาดอีมานตรงนั้นเราทำอะไรรถก่อผ่อนบ้านก่อผ่อนก็ทำงานเวลาทำงานมากๆอัลลอฮ์เอ้าไอ้นู่นก็ไม่พอไอ้นี่ก็ไม่พอสุดท้ายนำไปสู่การกู้หนี้ยืมสินพี่น้องมีเหรอมุสลิมในประเทศไทยอ่ะเป็นหนี้ไอ้ใบครับมันเป็นไปได้ยังไงไอ้ไบถีบจักรยานขายมุ้งแต่มุสลิมกู้ตังไอ้ไบจ่ายดอกเรามีบ้าน
มันเป็นไปไม่ได้ที่มุสลิมกู้ตังค์ไอ้ใบนี่อัลเลาะห์ผมว่าหมดแล้วอ่ะมันไปกู้ได้ยังไงอ่ะใบน่ะขายมุ้งจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกพวกเราเนี่ยที่จนแล้วก็ต้องกู้ตังค์ไอ้ใบน่ะบอกได้เลยขี้เกียจข้อที่1ข้อที่2ใช้เงินเกินตัวผมงงเนี่ยใบถีบจักรยานในซอยที่คลองเคล็ดวันนี้ดอดดี้มาด้วยดอดดี้เห็นใครเห็นมาไอ้ใบเนี่ยจากโซนิกินเคยเห็นเข้ามาในซอยนะไม่รู้กี่หลังนีด้านีฟ้านีซานีมาทั้งนั้นอัลลอฮ์ใบกู้ตังค์หน่อยสิใบเอาเท่าไรเอาเท่าไรเอามา 2,000 ก่อนอ้าว 2,000 อาทิตย์ละ20บาทไอ้ไม่ใช่อาทิตย์วันละ20บาทเลิกคิดดูยืมตังมา 2,000 จ่ายวันละ20บาทดอกอากะรอดสุดท้ายหนีไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่แหละพี่น้องจำให้ดีนะผมสังเกตเลยคนที่เป็นหนี้ไหเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ฟังศาสนาส่วนใหญ่ไม่ฟังศาสนาไปดูเถอะครับไม่ออกฟังศาสนาเวลาไม่ออกฟังศาสนาเพราะเขามีความคิดอย่างเดียวเอ้ยตายก็โต๊ะอิหม่ามเดี๋ยวอิหม่ามมาจัดการเวลาเจ้าอิหม่ามแล้วอ้าวหนูตังหาตังก็เป็นแบบนั้นนั้นวันนี้ลองเราสิเราจนหรือรวยเราทำงานริซกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีกินทุกคนแหละแต่ที่มันผิดพลาดเพราะเราใช้เงินไม่เป็นมันใช้เงินไม่เป็นอัลลอฮ์ให้ริซกีแค่กินนะไม่หมดหรอกไม่มีปัญหาแต่คราวนี้เวลาเราทำอะไรเกินมีตังแสนหนึ่งอาจารย์โซดิกินไปเอารถมีตังแสนหนึ่งจะเอามือสองเปล่าเล่นเอาป้ายแดงเวลาเอาป้ายแดงราคา700,000ผ่อนถ้าตกงานทำไงถ้าตกงานทำไงนี่ไงก็เพราะเราไม่เอาตามระบบไอ้เรื่องเป็นหนี้ไม่ต้องห่วงครับนบีมุฮัมมัดก็เป็นหนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นหนี้นบีก็เป็นหนี้นบีเป็นหนี้นะมีคนมาทวงนบียันมาดีนะฉะนั้นให้เราได้รู้เลยว่าไอ้หนี้มันธรรมดานะครับแต่คราวนี้เวลาเราเกิดเป็นคนจนถ้าเรารู้จักเนี่ยนบีถึงให้ดูอาต้นหนึ่งอัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกะมินนับซิลลาตัชบะโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะให้ชีวิตของฉันรู้จักอิ่มรู้จักพอเราเคยอ่านไหมอัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกะมินนับซิลลาตัชบะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะให้ชีวิตของฉันเนี่ยรู้จักอิ่มรู้จักพอแต่ถ้าวันใดเราเข้าไปสู่ระบบดอกเบี้ยเห็นไหมเวลานั้นเอ๊ะทำไมขอดออัลลอฮ์ไม่รับเรายุ่งอยู่กับดอกเบี้ยมีแต่ดอกเบี้ยไม่ได้กินดอกเบี้ยหรอกคนอย่างพวกเราเนี่ยผมเชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครจะกล้ากินดอกเบี้ยแต่เรากล้าให้ดอกเบี้ยเรากล้าให้ดอกเบี้ยก็ดูเยอะแยะกล้ายุ่งอยู่กับดอกเบี้ยแล้วนบีบอกไงซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่านบีเนี่ยละอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสาบแช่งอากิลัรริบาคนกินวะมุกิลาฮูคนให้วะกาติบะฮูคนจดบันทึกวะชาฮิดายฮีและคนเป็นพยานแล้วนบีก็ลงท้ายว่าฮุมซาวาอุนรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมดูนะเนี่ยจะกินจะให้จะเป็นพยานจดบันทึกบาปอุลามะถึงบอกว่าอย่าให้ลูกไปทำงานที่ธนาคารนะบางคนกึ่มโอ้ยมีลูกทำธนาคารอยู่กับดอกเบี้ยนะเงินดอกเบี้ยนะนั่นวันนี้นะครับเราลองตั้งใหม่สิตั้งต้นชีวิตใหม่และไอ้สิมีเป็นดอกเบี้ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก้มสุญูดเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันปลดหนี้ได้ด้วยเถอะและจะไม่ยุ่งแล้วแล้วก็อ่านดูอาต้นนี้ทุกวันเลยอัลลอฮุมมาอินเนียอูซุบิกามินันมะซามีวัลมักรอมีประโยคสั้นๆอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินันมะซามีวัลมักรอมีอ่านตอนไหนตอนอ่านอัตตะฮียะเวลาเราจบเลยมาอินนากะฮามีดุมมะจีดอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินันมะซามีวัลมักรอมีอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินันมะซามีวัลมักรอมีแต่จริงนบีอ่านหลายต้นผมยกมาต้นนี้ก่อน
ในเมื่อพวกเราเนี่ยพี่น้องแล้วก็คนถ้าเป็นหนี้เนี่ยอาจารย์ลองถามสิว่านาบีไม่ละหมาดให้นบีไม่ละหมาดก็คิดว่ามันร้ายแรงไหมล่ะแต่นบีบอกให้ซอฮาบะห์ละหมาดเราไม่ต้องไปหนีหรอกว่าเออเราเนี่ยชีวิตไม่มีหนี้ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับฮัจญีนาอิมนาอิบปานุภาทั้งชีวิตไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยทั้งชีวิตไม่เคยเป็นหนี้ใครนั้นวันนี้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราว่าเราเป็นหนี้แล้วอยากใช้ไหมถ้าเรายิ่งไม่อยากใช้นะอาจารย์ยิ่งจนยิ่งจนแล้วก็จะมีปัญหาในครอบครัวทำไมนบีถึงอ่านจันมีตังรีบให้คนนะรีบช้าอย่าเหนียวหนี้ไม่มีใครเขาโกรธหรอกอาจารย์ผมยืมอาจารย์เนี่ย10,000แต่คราวนี้มันไม่มีอาจารย์ไป2,000ได้ไหมเขาไม่โกรธแล้วนี่เงียบเอาตังไปให้ลูกซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ใช้หนี้ต่อบ้านมันน่าด่าไหมล่ะเนี่ยคนเป็นหนี้แบบนี้มีนั้นเราจะเป็นคนจนคนรวยความสุขมันอยู่ตรงนี้ความสุขมันอยู่ตรงนี้แต่เวลาเราจะทำอะไรอ่ะให้เราคิดอย่างว่าเออต้องเป็นหนี้แล้วเราจะใช้ยังไงแล้วถ้าเกิดเราตกงานเราจะเอาตรงไหนใช้ผมเคยมีหนี้นะครับผมเนี่ยมีหนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหนี้องค์กรฐานหนี้องค์กรพี่น้องจันสวัสดีกินผมมีหนี้องค์กรอ่ะ20 ล้านผมมีหนี้20 ล้านแต่ผมไม่มีระบบดอกเบี้ยอย่างอาจารย์สวัสดีกินเนี่ยผมขาดเงินอาจารย์สวัสดีกินขอยืมเงิน1,000,000พี่น้องรู้ไหมไม่ต้องไปบอกก็ได้อาจารย์สวัสดีกินเอามาให้เลยไปยืมเงินเจ้านี้2 ล้านเขาไม่ใช่ไปเอาที่บ้านก่อนนะเขาเอาไปให้ยันโรงเรียนตอนนี้ผมมีหนี้ทั้งหมด20 ล้านถามผมหวาดไหมก็ผมเชื่อแล้วผมไม่ได้เอาตังค์มาใช้ผมเอาตังค์มาทำต่างๆแล้วก็ดูแลคนดูแลเด็กผมเชื่อวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ใช้หมดแต่คนที่ให้ยืมเขาก็สบายใจทุกคนเขาสบายไม่ต้องอะไรเลยนะแค่เราบอกว่านะอูซบิลละผมเนี่ยอยู่ในโทรทัศน์พี่น้องใครพอมีตังค์จะให้ยืมบ้างกริ๊งอาจารย์เดี๋ยวให้ยืม1,000,000มาเลยนั้นผมไม่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนดีหรือกว่าตะกบฏอะไรหรอกอยากบอกพี่น้องว่าต้องเป็นคนเสียสละต้องเป็นคนเสียสละเวลาเราเสียสละเนี่ยเราบางทีผมไปบรรยายนะพี่น้องรู้ไหมถามว่าเวลาเขาให้ซองอยากได้ไหมอยากได้อาจารย์โอ้นี่มาด้วยนี่คนรวยนี่คนรวยพี่น้องดูนะใครไม่มีตังไปที่ตลาดมินผมไปบรรยายมีผมไปได้ยินแล้วนอนมีคนเขาคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวขอรวบรวมตังพวกเรานะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเนี่ยรวบรวมตังกันหน่อยผมได้ยินแค่นั้นละกูเซ็งเลยทำไมผมไปบรรยายที่ระนองแล้วเขารวบรวมตังกันน่ะแล้วให้ผมมันรู้สึกแบบผมตั้งใจเลยวันเนี้ยบรรยายฟรีไม่เอาซองบรรยายไม่เอาซองพี่น้องรู้มั้ยมีคนเดินมาที่ระนองแหละอาจารย์เวลาเราไม่เอาตังค์อ่ะมีคนให้ผม 20,000 เห็นนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับจนรวยหรอกเราเป็นคนดีพออัลเลาะห์รักหรือเปล่าเราเป็นคนดีพอที่จะอัลเลาะห์รักหรือเปล่าเราถามตรงนั้นถ้าเราเป็นคนดีนะไม่ต้องห่วงหรอกครับคนดีน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ต้องถูกทดสอบทุกคนมาถูกทดสอบหมดแหละแต่คราวนี้อย่าให้ความจนของเราเนี่ยมันห่างไกลศาสนาอาจารย์ครับพี่น้องเป็นข้อสรุปตรงนี้เลยนะว่าคนจนเนี่ยมันก็คนนะแล้วคนจนก็เป็นคนดีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยถึงจะเป็นคนดีเพราะนั้นคนรวยที่ไม่เอาเรื่องราวศาสนาเนี่ย
ก็ไม่ได้ถือว่ามีค่าอะไรสำหรับเราแต่สำหรับคนจนที่เป็นคนดีนักเชื่อแล้วเขาก็สูงส่งกว่าคนรวยที่ไม่เอาเรื่องเอาราวศาสนาเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปน้อยใจว่าเราเกิดมาเป็นคนจนแต่ปัญหาอาจารย์มีคำอยู่สองคำคำว่าคนจนกับคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่ผมไม่อยากผ่านประเด็นนี้ไปเพราะว่าวันนี้พี่น้องครับคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นคำที่ปกติธรรมดาสำหรับสังคมวันนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่คนเนี่ยยินยอมพร้อมใจหรือว่าพอใจที่จะจ่ายดอกเบี้ยทั้งที่มันเป็นบาปใหญ่สำหรับอิสลามอ่ะแต่กลับเป็นที่อะไรที่รู้ธรรมดาในสังคมวันนี้นะต้องมีบ้านต้องมีรถและทำงานกินเงินเดือน15,000-20,000มันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถก็ต้องผ่อนก็เข้าระบบดอกเบี้ยก็หน้าตาเฉยไม่รู้สึกว่าเรากำลังทำบาปไหมเพราะนั้นไอ้เสื้อผ้าหน้าผมรถชนิยมของเราเนี่ยเราใช้ได้น้อยแต่รถยมสูงโทรศัพท์เนี่ยธรรมดามันโทรออกได้รับได้ไม่ได้ต้องใช้ไอโฟนแต่ค่าเครื่องหนึ่ง20,000-30,000เราเป็นใครอ่ะฐานะเราแค่นี้แต่เราชอบใช้ของแพงๆชอบใช้ของดีๆแล้วก็ผ่อนดอกเบี้ยไปเรารู้สึกธรรมดาเรารู้สึกเฉยๆเพราะนั้นคนจนวันนี้เราเจียมไหมอาจารย์พูดบนพุทธบาลเนี่ยผมเอ้ยมันต้องดูด้วยทำไมเราถึงจนน่ะที่มาของความเป็นคนจนเราทำไมเราถึงจนใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าถ้าใช้เงินเกินตัวแล้วเราจนเนี่ยมันก็คนก็สมน้ำหน้าแต่ถ้าอาจารย์เราเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วของการทำตัวก็จนเจียมด้วยแต่ว่าเมื่อมันยังจนอยู่เนี่ยอาจารย์จะแนะนำเขายังไงให้เขาได้หลุดพ้นออกจากความเป็นคนจนคือจริงๆเนี่ยในสังคมมันก็ยากอะนะว่าจะนั่นมันต้องเริ่มต้นอะมันต้องเริ่มต้นใหม่นะครับก็นี่แหละบอกแล้วว่าทำไมนบีถึงให้พวกเราขอว่าอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินนับซิลลาตัชบะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ฉันเนี่ยใช้ชีวิตไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเราเป็นแบบนั้นน่ะมันก็จะอยู่แบบนี้แหละเรื่อยไปแต่ถ้าเรารู้ลองปรับตัวใหม่เออลองใช้ใหม่สิคนเนี่ยพี่น้องคนรวยๆอ่ะเขามีหนี้กันนะคนรวยๆก็มีหนี้แต่ถ้าคนฟังศาสนาเนี่ยเขาจะรู้จักการปรับหนี้คือถ้าหากว่าเรายังยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยอีกมันหนีไม่พ้นพี่น้องรู้ไหมดูสิคนเขมรน่ะคนต่างด้าวไหนเคยบอกประเทศไทยไม่มีงานทําไปดูคนต่างด้าวอยู่เมืองเรากับกี่แสนคนไปดูร้านสินธรมีพม่าทั้งนั้นแล้วก็บอกไม่มีงานทําไม่มีงานทําคนแขกเราแปลกเวลาทํางานอะไรหน่อยนะจักสวัสดิกินมันไม่ทนแล้วก็ใครว่าอะไรไม่ได้คือใครว่าศักดิ์ศรีสูงกูยอมออกไปอยู่กับมะกูก็ได้กูมีโมโหง่ายพี่น้องรู้ไหมส่วนหนึ่งเนี่ยผมสร้างโรงเรียนที่หนองจอกผมบอกอาจารย์ดำใครมาสมัครงานนะอาจารย์ดำรับคนต่างศาสนิกนะคิดดูคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาได้เวลาเขาล้างจานล้างเขามีนั่นเลยเพราะเขารู้การจะได้ไงแต่คนแขกเวลาจะโหอะไรวะเนี่ยแล้วมันจะมีเงินเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวโมโหได้หน่อยออกโมโหละมันเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวออกแล้วก็กระทั่งไปทำงานอ่ะอาจารย์ไปทำงานหยุดจะรวยได้ไงไปซื้อใบแพทย์นั่นน่ะหลอกเงินเดือนฮารอมหมดเลยนะคนที่ไปทำงานบริษัทแล้วหยุดงานเอาใบแพทย์ไปหลอกเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าป่วยหรือตอกบัตรเข้าไม่ตรงเวลาเงินรับนะฮารอมนี่แหละชีวิตนั่นมันถ้าจะเอาอย่างนั้นนะต้องฟังศาสนาแล้วมันจะมีทางออกเพราะแต่ละคนเนี่ยผมให้นโยบายไม่ได้นะครับว่าจะแก้ยังไงอะไรยังไงอันดับแรกต้องเรียนศาสนาก่อนมาฟังก่อนเวลาฟังเนี่ยมันจะไปปรับในแต่ละครอบครัวของตัวเอง
เออเราควรจะเป็นแบบนี้นะมันควรจะเป็นแบบนี้นะฉะนั้นก็ต้องกลับมาสู่มาฟังอาจารย์มากลับมาฟังศาสนาก่อนว่าเออเวลาเราฟังแล้วเราจะปรับตัวยังไงเหมือนกับผมเนี่ยถามว่ามีคนผมบรรยายในนี้แล้วมีในเฟซมีคนมาด่าผมไม่เคยโต้ตอบผมไม่เคยโต้ตอบเลยใครอยากด่าด่าไปถ้าผมอ่านแล้วด่าไม่แรงผมก็ปล่อยไว้ก่อนถ้าดูใครด่าแรงผมก็ลบผมก็บล็อกแค่นั้นยิ่งเราเป็นโต๊ะครูใครว่าอะไรเราไม่ได้เลยหรอใครมัสอะลาไม่ตรงกับเราไม่ได้เลยหรอตอบเลยหรอมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเป็นคนสอนศาสนาฉะนั้นนี่แหละถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราจะไม่มีวิธีแก้ครับต่ออีกนิดนึงอาจารย์สวัสดีกินสมมุติเนี่ยพี่น้องอยากได้ลูกดีแต่ไม่เอาลูกมาฟังศาสนาอาจารย์มันไม่มาทำไงรู้ไหมจะทำยังไงจ้างเลยเนี่ยผมว่าท่านแนะนำมึงเบิ้ลนู่นเลยฟังกันนู้นน่ะจ้างมันเลยลูกไปฟังศาสนาบ้านบางพรไม่เอานะป๋าไม่เอานะมะให้500แค่ชั่วโมงเดียวไม่เอาอ่ะชั่ว500ให้พันหนึ่งเป็นอะไรจ้างลูกเราจะซื้อลูกเราจากชัยตอนถ้าปล่อยมันก็อยู่อย่างนี้ดิหรือใครว่าไม่มีรูปโป้ผมนี่ขนาดพิมพ์ว่าซูฟีจะดูพวกซูฟีเป็นไงมันขึ้นมาเหลืองเกงในยับสมกดสิกดกดสิกดสิเลื่อน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 เอามาอีกแล้วจะไปหรือไม่ไปดีวะเนี่ยฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่านี่อาจารย์ฉันจนลูกก็แก่พี่น้องสดแล้วจนละหมาดก็ไม่ละหมาดนี่ก็มีดอกเบี้ยลูกก็แก่ลงนรกทั้งแก๊งนี่เรามาดิลองมาเรียนดูเราอยากรู้เวลามาเรียนไหนเห็นไหมดูหน้ายิ้มเลยไหนยิ้มให้ดูสิเพราะนบีสัญญาน่ะใครที่ไปเรียนศาสนาน่ะอัลลอฮ์จะให้เขาอบอุ่นใจสบายใจเนี่ยเดี๋ยวดูดิเนี่ยสาวๆเนี่ยผัวเคยทำอะไรให้กินบ้างล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี่มีคนเลี้ยงเห็นไหมมานั่งมีคนเอาพัดลมมาให้นี่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะนั่นวิธีของเรามีต้องฟังศาสนาแล้วอัลลอฮ์จะให้แก้ด้วยกับตัวของตัวเองครับพี่น้องง่ายนิดเดียวเลยคำแนะนำที่ผมจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องดูซอฮาบะห์เนี่ยไปนับซอฮาบะห์เลยว่ารวยกี่คนและจนกี่คนและซอฮาบะห์เนี่ยพูดกันตามความเข้าใจแล้วชาวสวรรค์เกือบทั้งหมดแหละรวยกี่คนจนกี่คนจะทำไมซอฮาบะห์จะเป็นชาวสวรรค์จนเนี่ยขนาดว่าเวลาคุมผ้ากระฝันเนี่ยปิดหัวเท้าโผล่ปิดเท้าหัวโผล่จนขนาดนั้นน่ะแล้วซอฮาบะห์มีท้อมีถอยไหมง่ายๆเลยว่าเรายอมรับสภาพของเราไหมอย่างที่อาจารย์ยูซุฟแนะนำว่ามาฟังศาสนาเพราะเมื่อมาฟังศาสนาพี่น้องจะเข้าหาเหรอเมื่อเข้าหาเหรออัลลอฮ์ก็จะเข้าหาเราผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าถ้าคนไม่ฟังศาสนาพี่น้องมีหนี้แล้วมีทองอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยคนที่มีหนี้แล้วมีทองอยู่เส้นหนึ่งและไม่ฟังศาสนาเนี่ยผมถามว่ากล้าขายทองใช้หนี้ไหมไม่มีทางรักษาฟอร์มยอมผ่อนดอกแล้วเก็บทองไว้แต่ถ้าคนที่ฟังศาสนามีหนี้แล้วมีทองเขายอมขายทองที่จะเอาเงินขายทองเนี่ยไปใช้หนี้ไม่อาจารย์สวัสดีกินตรงเนี้ยอัลลอฮ์เขาดูในใจนะมีบางคนเนี่ยที่สังเกตเถอะครับเอาทองเนี่ยไปจำนำไปจำนำแล้วก็มีดอกก็เพราะเราอ่ะอยากจะอยู่กับดอกเบี้ยไงเฮ้ยเดี๋ยวทองหมดเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจลองเราเชื่ออัลลอฮ์สุดใจนะพี่น้องลองเราเชื่ออัลลอฮ์สุดใจมีหรืออัลลอฮ์จะไม่รักเราอันนี้เรายังหวาดระแวงกับอัลลอฮ์เลยเอ้ยมีทองแทนที่เอาสมมุติเรามีทอง1บาทได้ 40,000 เราเนี่ยต้องการเงิน 20,000 เราไม่ยอมขายทองอ่ะเฮ้ยเอาไปจำนองก่อนเว้ยแต่ถ้าเราขายทองเพื่อจะไม่ยุ่งดูกับดอกเบี้ยและเราคิดแล้วว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เราใหม่เนี่ยเราเกิดมามีอะไรมีสะดือมาแล้วทำไมวันนี้มีชุดสวยๆมีผัวมีบ้านมีลูกเราเชื่ออัลลอฮ์สุดใจดิวันนี้เราเชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจ
สำคัญเลยเราเชื่อไม่สุดใจเรารักอัลลอฮ์ไม่สุดพี่น้องรู้ไหมปัญหาเนี่ยเรายังหวาดเราบอกนะเรามีอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลแต่เวลาปัญหาเกิดเนี่ยอาจารย์เราลืมอัลลอฮ์ครับแทนที่เราเนี่ยจะขายทองผมบอกที่บ้านผมเลยมะผมจำไว้นะอย่าเอาทองไปจำนองครับถ้าเอาทองไปจำนองไปจำนำเนี่ยมันติดดอกเบี้ยมันบาปขายมันเลยแล้วเราเนี่ยใจว่าฉันขอขายทองโดยไม่ยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้มาเนี่ยอาจารย์ยูซุปมาเนี่ยไฟตกเลยอัลลอฮ์มาแรงเรื่องมาแรงนะไม่ใช่บางพรมีเก้าอี้ให้พวกผมนั่งไหมพวกผมอยู่ข้างนอกไม่มีเก้าอี้นั่งนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราได้รู้ไว้เลยนะครับว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจมีนี่ขายเลยทองขายอย่าไปเอาไปจำนองเดี๋ยวมันคือมาเนี่ยอีหม่านของเราลดละอีหม่านของเราลดนั้นสำคัญอาจารย์พูดได้นี่เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยนะพี่ครับไม่เคยประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่เรามันจะสอนอะไรเราบางอย่างอะเป็นเหตุการณ์ที่สอนอะไรบางอย่างครับที่นำพาเข้าสู่ในประเด็นที่สอนอาจารย์พี่น้องวันนี้ผมถามพี่น้องว่าสุขภาพพี่น้องดีไหมทุกคนมีโรคอะไรประจำตัวไหมนะทุกคนเนี่ยยกมือหมดนะไขมันสูงเบาหวานแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วพี่น้องเคยได้ข่าวไหมว่ามีญาติของเรานอนอยู่ในโรงพยาบาลอาการหนักสาหัสเนี่ยก็คือเป็นคนป่วยที่นอนเจ็บนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมีคนครับเนี่ยส่งไลน์มาหาบอกให้ช่วยขอดูอาหน่อยลูกเนี่ยนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยมันดูพื้นแต่ว่าท่านบอกคนป่วยเนี่ยมันทรมานคือไข้ขึ้นสูงและเกล็ดเลือดต่ำเพราะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยเขาบอกมันจะทำให้ช็อกแล้วก็ไปได้เขาพูดอยู่คำนึงอาจารย์เขาบอกว่าไม่อยากรักษาแล้วไม่หายสักทีนี่คือความท้อจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทีนี้ในความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นอาญามันเป็นการลงโทษหรือมันเป็นบททดสอบเราก็มาเริ่มต้นตรงนี้ว่าใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่เคยเจ็บป่วยเลยนี่เมื่ออาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวเราอาจารย์ในฐานะของความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะบอกอะไรกับตัวเองที่จะผ่านบททดสอบนี้มันไปให้ได้ด้วยกับความดีงามที่เราจะตอบแทนให้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องมาเรียนเราไปดูสิอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกแล้ววะลานับลวนนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวันยูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัตตะมารอดอัลลอฮ์บอกเราจะทดสอบบ่าวของพระองค์ทุกคนมินัลคาฟิความกลัวจะกลัวอะไรก็แล้วแต่บางทีกลัวจนยอมทำทุกอย่างกลัวจนอาจารย์เวลากลัวจนก็ทำไงต้องทำงานขยับคุมไหมไม่คุมได้เวลาละหมาดไม่ละหมาดต้องยอมไม่งั้นเดี๋ยวเขาให้ออก มีคนอยู่คนหนึ่งอยู่บางโพพี่น้องเขามีแต่ลูกสาวลูกสาวไปสมัครงานพ่อนะทำนานะพ่อทำนา ลูกไปสมัครงานคราวนี้ทางบริษัทเขาบอกว่าถ้าหากว่าทำงานที่นี่ห้ามคุมหัวเขาบอกกับลูกเขาว่าไงลูกไม่ต้องไปทำงานถ้าลูกจะไม่ได้คุมหัวลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วย่อจะเลี้ยงเองความที่เขาไม่อยากให้ลูกเขาอะไรล่ะต้องไปทำงานแล้วไม่ได้คุมเหี้ยนี่อัลลอฮ์จะทดสอบความกลัวนะครับกลัวจนบางกลัวนะว่านั่นเขาวันยุความหิวบางทีความกลัวเนี่ยนะแค่จะบอกคนว่าเป็นซุนนะกลัวเดี๋ยวเขาว่าเป็นคณะใหม่กลัวทำไมไปดูนบีพี่น้องทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กขึ้นมาน่ะนะคนรักนบีทั้งมักกะนบีอายุ40ประกาศศาสนาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวพี่น้องรู้ไหมเกลียดทั้งมักกะเลยนบีหน้าตาหล่อสุภาพเรียบร้อยดูเกียรตินบีทั้งมักกะฮ์เพราะลายละล่อนั้นพวกเราจะกลัวทำไมนบีโดนมาแล้วเอาไปดูเรื่องอะไรเรื่องความกลัวเรื่องความหิวเห็นไหม
ทำไมมุสลิมเราเวลาจะเลือกตั้งผู้แทนเอาคนละพันละพันละพันเอาไอเนี่ยเข้าใจบางคนมันจนไม่มีตังค์จะซื้อข้าวสารพันหนึ่งก็เอานะครับเห็นไหมต้องเอาทุกอย่างอะวะลานับลวนนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิวันยุยวะนักซิมมินันอัมวาลิวัลอัลฟุซีนี่ที่อาจารย์ซอดิกินต้องการก็คือบางคนอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นไตล้างไตทุกวันและล้างไตเนี่ยพี่น้องผ่านเงินเวลาเงินหมดก็ตายนี่คือโรคไตโรคมะเร็งแต่ให้เรารู้นะไม่มีใครอยากเป็นหรอกไตไม่มีใครหรอกอยากเป็นมะเร็งแต่คนที่เป็นไตเป็นมะเร็งนะให้รู้ไว้เลยนะนั่นนะไอการที่เขาเจอศึกหนักเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างบาปเขาอัลลอฮ์จะลบล้างบาปเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคหนึ่งโรคใดสุดท้ายไปพึ่งหมอพระไปแล้วหลวงพ่อวัดนี้เนี่ยนะเราไม่ได้เชื่อหรอกเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับหลวงพ่อดูมีมุสลิมนี่อะไรเขาเรียกเป็นเบาหวานตัดนิ้วเวลาตัดนิ้วแล้วมันก็ลามก็ไปที่วัดแล้วยังมาบอกผมด้วยนะไปที่วัดแนะนำผมด้วยเนี่ยนะวัดเนี่ยนะดียาเนี่ยน้ำยาอะไรคอยทานเนี่ยดูสิมันไม่ลามเลยพี่น้องดูและเขายังบอกเนี่ยเราไม่ได้เชื่อหรอกแต่อัลลอฮ์ให้กับเขานั้นคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องมันเป็นการลบล้างบาปแต่ถามว่าใครอยากเป็นเนี่ยอัลลอฮ์เลือกแต่ฉะนั้นไอ้ก่อนจะเป็นเนี่ยนะละบาดให้เยอะๆเราไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเกิดอะไรฉะนั้นมาเรียนศาสนานี่ไปฟังให้ทั่วพี่น้องเวลาป่วยอัลลอฮ์อยากจะบริจาคอยากจะไปฟังบรรยายสายไปแล้วตอนมีโอกาสต้องมานั้นไอ้เจ็บป่วยได้เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่พี่น้องอัลลอฮ์ลบบาปลบบาปลบบาปแต่คราวนี้หัวใจเราล่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าอยู่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าแต่ถ้าหัวใจเราเวลาเอาความจริงมีคนบอกที่นั่นหายที่นี่หายที่นู่นหายยอมกระทั่งพี่น้องเอายากัญชาดูกัญชาเนี่ยนะมันดียอมรักษาด้วยกับของฮารอมก็มีน้ำกัญชาอมใต้ลิ้นเพราะอะไรอ่ะแล้วก็ไปบอกเนี่ยนะมันดอรูรอมันเจ็บไข้อันนี้มันก็เป็นยาอย่างหนึ่งยาอย่างหนึ่งพี่น้องไอ้กัญชามันดีจริงอ่ะนะฝรั่งมันไม่ปล่อยหรอกมันอาจจะใช่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตรงกับเซลล์แต่เคยมีนบีเคยบอกอย่างนี้มีชายคนหนึ่งคันเหล้าแล้วชายคนนี้ก็นบีก็บอกว่าเนี่ยคันเหล้าไม่ได้นะชายคนนี้เขาบอกเอามาทำเป็นยานบีบอกไม่ได้เห็นไหมของฮารอมเอามาทำยาไม่ได้แต่คราวนี้คนเราเวลาป่วยเอาเลยว่าบาปเป็นบาปยังไงก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมก็ขอให้หายอ่ะหลวงพ่อวัดไหนดีกูไปอะไรที่เขาบอกดีเอาเพื่ออยากหายพี่น้องดูไอการเจ็บป่วยถ้าเราไม่ฟังศาสนานะผมต้องบอกแล้วทุกอย่างจะกลับไปหาศาสนาหมดเลยนบีนัวไอนบีอายุบนบีอายุบ8ปีป่วยเน่าข้างนอกเน่าข้างในเหลือลิ้นนบีอายุบป่วยขนาดนั้นน่ะมีอัลลอฮ์ตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งอิบลิสมันจำแรงร่างมามันไปหาเมียนบีอายุบแล้วมันบอกกับนบีบอกกับภรรยานบีอายุบว่าไงเราจะรักษานบีอายุบให้แต่ขออย่างเดียวไม่คิดค่าอะไรเลยขอให้อายุบบอกว่าเราเนี่ยเก่งไอ้ภรรยาก็มาบอกนบีอายุบบอกว่าเนี่ยมีหมอเวลามาพูดบอกแบบนี้นบีอายุบรู้เลยว่าชัยฏอนอิบลิสนบีอายุบขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เลยสาบานเลยถ้าฉันหายจากโรคนี้ฉันจะเคี่ยนภรรยาฉันอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีอายุบให้นบีอายุบเนี่ยออกไปตรงเรียกอะไรทะเลทรายแล้วเจ้าจะเจอน้ำตาน้ำผุดขึ้นมา
แล้วเจ้าก็กินแล้วก็ดื่มแล้วก็อาบแล้วเจ้าจะหายนบีอายุบก็ไปกลับมาหายแล้วก็ตีภรรยาเห็นนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่คนเราจะเป็นอะไรเนี่ยต้องกลับมาฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมเวลาเราได้ผมเนี่ยเวลามีปัญหาเรารู้เลยว่าไปดูนบีแต่ละคนนบีมูฮัมมัดทั้งชีวิตตั้งแต่ประกาศศาสนาแล้วคนอย่างนบีป่วยไหมป่วยพี่น้องรู้ไหมถูกฆ่าถูกตามล้างตามฆ่าอยู่มักกะไม่ได้ต้องไปอยู่มะดีนะห์ไปอยู่มะดีนะห์นบีต้องทำสงครามจบสงครามตายเสร็จฮัจญ์กลับบ้าน12วันนบีป่วยป่วยแบบไม่รู้สึกตัวเลยเป็นป่วยแบบไข้ตัวร้อนดูสินบีรับความเจ็บปวดขนาดไหนเวลาเราเกิดอะไรผมเหมือนกันเวลาใครว่าอะไรช่างมันเถอะนบีโดนเยอะกว่าเราอีกไปดูนบีไอ้ดูซอฮาบะอุสมานอุสมานพี่น้องรู้ไหมทำความดีตลอดอาจารย์ซอดิกีนเสียสละทุกอย่างคิดดูเสียสละซื้อบ่อน้ำให้มุสลิมได้ดื่มในมะดีนะห์ 30,000 ดิรฮัมทำแต่ความดีแต่บั้นปลายชีวิตของไซนาอุสมานเป็นไงถูกฆ่าเป็นโศกนาฏกรรมแล้วซอฮาบะก่อนที่จะถูกฆ่ามันมีนี่เป็นมุสลิมแต่มาจากอียิปต์คิดดูปิดล้อมบ้านไซนาอุสมาน40วันไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะห์พวกนี้ปิดซอฮาบะบอกไซนาอุสมานสู้กับพวกนี้เลยไหมไซนาอุสมานบอกอย่าเพราะในสายตาเขาก็เป็นมุสลิมจะสู้กันยังไงไซนาอุสมานบอกว่านาบีสั่งฉันไว้ให้ฉันอดทนสั่งให้ฉันดูสิไม่ยอมสู้กับมุสลิมด้วยกันแล้วไซนาอุสมานบอกนบีบอกฉันว่าฉันเนี่ยจะตายอย่างโศกนาฏกรรมคิดดูเวลาปิดล้อมเสร็จแล้วมันทนไม่ไหวบุกขึ้นบ้านไซนาอุสมานระดับคอลิฟะคนดีที่ดูแลเมืองมะดีนะห์นะพี่น้องดูดิถูกเสียบถูกแทงตายโดยไม่มีใครช่วยเพราะใครจะช่วยล่ะไซนาอุสมานสั่งไว้อย่าทำสงครามกับพี่น้องมุสลิม นั้นเราก็แล้วแต่พี่น้องเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะอดทนแล้วมันก็จะลบบาปลบบาปลบบาปแต่คราวนี้ก็ต้องอ่านดูอาดูสิผมแนะนำให้อ่านสี่ดูอาต้นนี้นะพี่น้องต้องอ่านเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเอาตามแบบนบีก่อนอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอัลอูรัดดาอิลาอัรซาลิลอูมูรีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ชีวิตฉันเนี่ยบั้นปลายชีวิตเป็นบั้นปลายชีวิตที่อัปยศ1ลูกหลานรังเกียจ2เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรก็แล้วแต่ที่บั้นปลายแล้วอ่ะมันเสาะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอูมูรีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ชีวิตบั้นปลายฉันเป็นชีวิตที่น่าสมเพชถามว่าดูสิไอ้โรคร้ายๆใครอยากเป็นน่ะไม่อยากทั้งนั้นแหละแต่เราเคยอ่านหรือเปล่าดูอาต้นนี้แล้วก็โรคที่น่ากลัวอาจารย์ไม่ใช่โรคมะเร็งโรคไตโรคที่ลูกหลานรังเกียจเป็นโรคที่ทรมานที่สุดยามแก่แล้วลูกก็ไม่สนใจหลานก็ไม่ฟังเราโรคนี้คือโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่ามะเร็งอีกแล้วอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานแล้วคนที่ไม่ตายตอนหนุ่มๆนะอัลลอฮ์บอกว่ามิงกุ้มไมยุตะวะฟาส่วนหนึ่งเราจะให้ตายตอนหนุ่มๆตอนอายุน้อยๆวะมิงกุมมัยยุรัดดุอิลาอัรซาลิลอุมูรีลิกัยลายะละมะมิมบะดีอินมินชัยอาแล้วอัลลอฮ์จะให้ส่วนหนึ่งอยู่แก่หลงๆเลอะๆเลือนๆอยากเป็นไหมอยากเป็นไหมไม่อยากต้องอ่านต้นนี้ที่ผมบอกเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีอาจารย์ซอดิกีนไม่ต้องไปกังวลไม่มีลูก
ไม่ต้องไปกังวลเกิดมามีคนรักเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะอาจารย์โซดิกินยังดีกับคนอื่นเยอะแยะแต่อาจารย์โซดิกินยังมีสหายมีพรรคพวกทำงานอะไรก็มีคนร่วมมือไม่ใช่ธรรมดานะอาจารย์อาจารย์บางคนจบต่างประเทศยังไม่มีผลงานเลยส่วนใหญ่จะขี้ขาดไม่กล้ากลัวไม่ได้เอ่ยชื่อนะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับว่าวันนี้เราต้องรีบตอนนี้ไม่น่ากลัวหรอกโรคมะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่โรคมะเร็งที่เจ็บปวดจะไม่ดีหนึ่งมะเร็งกระดูกมะเร็งลำไส้มะเร็งผิวหนังมะเร็งเต้านมนี่มะเร็งพวกเนี้ยเจ็บปวดทรมานมากแต่มีมะเร็งอยู่อย่างนึงที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นคือมะเร็งตับมะเร็งตับเนี่ยไม่เจ็บแล้วมันก็จะตายแบบคือเขาเรียกอะไรล่ะก็จะกินอะไรไม่ได้พอตับไม่ทำงานแล้วก็จะตายแต่จะไม่เจ็บคนที่เป็นมะเร็งตับหลายคนที่เป็นมะเร็งตับจะไม่เจ็บไม่ต้องฉีดมอร์ฟีนแต่คนที่เป็นมะเร็งที่อื่นน่ะไปเช็คเถอะครับเดี๋ยวต้องมอร์ฟีนเดี๋ยวต้องมอร์ฟีนโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมทรมานไอเราไม่รู้อัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราอ่านดูอาสิครับอ่านดูอาอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้บรรปลายชีวิตฉันเป็นชีวิตที่อัปยศ1ลูกหลานรังเกียจ2หลงละเลอะเลื่อนอัลลอฮ์น่ากลัวนั่นก็กลับไปสู่อิสลามนั่นแหละต้องฟังแล้วก็อ่านดูอาครับอาจารย์ครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยูซุฟย้ำกับเราตลอดคือให้ขอดุอานั่นหมายความว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ห่างจากกันเราไม่ลืมอัลลอฮ์เราจึงเป็นคนที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ไอ้ความเจ็บป่วยไม่มีใครอยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นแต่เมื่อมันเป็นแล้วอ่ะทำใจยอมรับได้ไหมเป็นการที่จะผ่านมันไปให้ได้ถ้าเราไปหาหมอผีหมอพระแล้วเราหายเนี่ยเชื่อไหมว่าเป๋เลยเมื่อชีวิตเราเป๋ออกไปจากหนทางขอแล้วเนี่ยถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจะอยู่ไปทำไมเมื่อเราไม่เครือบแคลงต่อร้อนแล้วอ่ะเพราะว่าไปเชื่อว่าพระหรือผีมันทำให้หายเนี่ยพี่น้องครับไปหาหมอกับหายามันคือการรักษาแต่หายไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์ยากับหมอนี่คือแค่การรักษาแต่หายไม่หายเนี่ยบางคนกินยาแล้วตายก็จบแค่นั้นก็ตายก็คือตายเมื่อกี้นั่งคุยบางพรว่าเมื่อเรามีความผูกพันต่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าหายก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ถ้าตายก็ตายในฐานะที่เราผูกพันกับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่ขาดทุนไม่มีอะไรขาดทุนตายก็ตายในฐานะที่เราตายด้วยกับว่าเราคิดถึงต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ได้เสียหายเพราะนั้นถ้าไปรักษาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยพี่ครับมันมีแต่ความขาดทุนและชีวิตจะอยู่ไปทำไมมันมีแต่ความขาดทุนอาจารย์ยกเรื่องของนบีอายุบเนี่ยนบีอายุบนอนป่วยอยู่ไม่ก็คนนอนป่วยติดเตียงละพระยาก็ว่าอ้าวท่านเนี่ยเป็นถึงนบีเป็นผู้ที่อัลลอฮ์แล้วท่านก็จะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เนี่ยให้ท่านหายป่วยได้ไม่ใช่หรือพี่น้องนบีตอบพระยาว่าไงรู้ไหมนบีบอกว่าเรามีความสุขกันมากี่ปีพระยาบอก80 ปีแล้วเราป่วยมากี่ปีนบีบอกฉันอายที่จะขอต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรอัลลอฮ์ให้เรามีความสุขน่ะมากมายมหาศาลแต่ป่วยนี่มันเล็กน้อยเท่านั้นเองอายที่จะขอคือเพียงเป็นการบอกให้พระยารู้ว่าเราเนี่ยมีความสุขมาตลอดชีวิตนะไอ้แค่เจ็บป่วยแค่นี้เราก็อดทนได้แล้วพี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮ์นี่มหาศาลเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยอัลลอฮ์เก็บอะไรไปความสดชื่นบนใบหน้าเนี่ยอัลลอฮ์เอาไปอัลลอฮ์เอารสชาติของอาหารนี่ไปแล้วอัลลอฮ์ก็เอาบาปไปแต่เมื่อเราหายป่วยแล้วอัลลอฮ์คืนความสดชื่นมาสู่ใบหน้าเราอัลลอฮ์คืนรสชาติอาหารมาสู่การกินอยู่ของเราแต่อัลลอฮ์ไม่ได้คืนบาปมาให้อัลลอฮ์เอาบาปไปแล้วเอาไปเลยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะนั้นอดทนมันให้ได้สิอาจารย์คุณค่าของความอดทนเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนคนอดทนนะก็ในอายะนี้แหละหลังจากที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลานับลวนนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพ
ทดสอบเรื่องลูกทดสอบเรื่องพืชพันธุ์ทางการเกษตรแล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีว่าเอานี่องค์การนะว่าบัชชิริซอบีรีนมูฮัมหมัดเจ้าจงบอกอะไรบอกข่าวดีกับคนอดทนต้องอดทนนั่นนี่แหละที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าตอนนี้เรายังแข็งแรงผมเองอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าสายตาจะแย่ตอนก่อนๆผมเห็นคนนะตอนนี้ผมอ่านหนังสือแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้แว่นหนังสืออย่างเงี้ยมองไม่ได้แต่ผมสายตาไกลผมสายตายาวมองไกลนี่เห็นหมดเลยเนี่ยๆๆใครสวยๆนี่เห็นหมดหล่อๆนี่เห็นหมดแต่ตัวหนังสือไม่ได้ต้องใช้แว่นตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้หรอแล้วทำไมเราจะขึ้นทำไมโอ้ปวดหลังปวดอัลลอฮ์เริ่มเจ็บแล้วฉะนั้นรีบทำความดีผมอยากบอกพี่น้องนะอดทนต้องอดทนและคนอดทนเราบอกกับนบีว่าอะไรว่าบัชริซอบิรินไปบอกข่าวดีกับคนอดทนนะกับนบีไซนาอุสมานนะความอดทนของเขาอะอยู่ดุนยาสบายที่ไหนอะถูกฆ่านะเป็นคอลิฟะแต่นบีบอกว่าเจ้าได้เป็นชาวสวรรค์เห็นไหมไปดูไซนาบิลานนบีได้ยินเสียงย่ำเท้าของไซนาบิลานถามว่าไซนาบิลานทำไงไซนาบิลานบอกว่าฉันอาบน้ำละหมาดคาได้ฉันก็ละหมาดสุนัตสองรอกะอัตเห็นไหมด้วยได้ยินเสียงไซนาบิลานอยู่ในสวงสวรรค์นั้นวันนี้อดทนเถอะครับแล้วเวลาอะไรมาเจอเกิดกับเราอัลลซีนาอิซาอซอบัตฮุมมูซีบะข้าใดที่มีเจอบททดสอบให้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพวกเราอะบอกหรือเปล่าใครขยืมตังค์หน่อยเขาไม่มาใช้อีฮามึงจำไหมนะแหมดูดิพี่น้องขะเราแค่คนยืมตังค์เองเวลาเขาไม่ใช้มึงจำไว้นะลูกๆจำไว้นะเนี่ย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 มันยืมตังค์มากไปยังไม่ใช้เลยอะไรอ่ะอัลลอฮ์เลือกเราให้เราเป็นคนรวยให้เรามีตังค์อัลลอฮ์ให้เรานี่มาเป็นมือบนแต่เรากลับมาผมขอดุอาเลยผมไม่ใช่คนรวยหรอกแต่ผมมีอยู่อย่างหนึ่งผมคนยืมตังค์ผมไม่เคยทวงเลยผมไม่เคยทวงและผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จ๋าให้ข้าพเจ้าลืมคนที่ข้าพเจ้าเคยทำดีผมจำไม่ได้เรื่องจริงอะผมจำไม่ได้เด็กนักเรียนที่ผมส่งเรียนบางคนกลับมาหาอาจารย์ขอบคุณผมจำไม่ได้เลยว่าผมน่ะส่งมันเรียนเพราะผมขอดุอาผมกลัวว่าถ้าจำแล้วเนี่ยเกิดเราไปเจอไอ้คนเนี่ยมันไปทำงานที่อื่นมันไม่เคยกลับมาทักเราหรือมาช่วยเราสอนเราก็จะนึกในใจหาเนี่ยจำไว้นะกูเนี่ยส่งมึงเรียนนะนั่นพี่น้องจำให้ดีนะครับอัลลอฮ์เลือกเราเนี่ยแค่คนเป็นหนี้เองด่าแล้วใครเป็นหนี้เราอย่าทวงนะพี่น้องจำให้ดีอย่าทวงเราทวงกับใครทวงกับอัลลอฮ์นู่นเวลาจะทวงอย่าไปทวงกับเขาคนยืมตังเรานะนะไม่ต้องห่วงหรอกเขายืมนะคือเขาไม่มีและเขาจะยกแม่น้ำทั้ง5งั้นนบีจะอ่านต้นนี้เลยแล้วสอนกับซอฮาบะนบีบอกซอฮาบะถามเห็นนบีอ่านอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะเอ้ยไม่ใช่อะไรนะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมีเนี่ยที่ผมอ่านไปอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าปกป้องฉันอย่าให้ฉันเป็นคนทำบาปและเป็นหนี้นบีอ่านซอฮาบะก็ถามนบีทำไมอ่านบ่อยจังนบีบอกจำให้ดีนะคนเป็นหนี้จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งโมขี้โมสองผิดสัญญาเวลาจะยืมนะอาทิตย์เดียวแม่4ปีแล้วยังเลยเนี่ยจะมาแบบนี้เห็นไหมเราจะยกเนี่ยเนาะโอ้โหลำบากเหลือเกินอย่างนั้นพี่น้องนบีบอกจะชอบโกหกและก็ชอบผิดสัญญาคนที่ยืมตังค์แล้วก็จริงมีไม่กี่คนหรอกถามตัวเองลงไปเป็นหนี้ใครสิโอ้โหยกแม่น้ำตั้งห้านั่นพี่น้องจะไม่ดีวาลาใครมายืมตังค์อย่าทวง
ไม่ต้องไปทวงกับล่อนถ้าเราไปทวงตังกับเขาเมื่อไรหนึ่งตังก็ไม่ได้สองเพื่อนก็ไม่มีรู้ไหมคำเนี้ยผมได้มาจากกีผมถามกีคนยืมตังทำไมกีไม่ทวงถามว่าทวงมันได้อะไรหนึ่งมันก็ไม่ใช่สองมันก็เกลียดเราอีกทั้งที่ตังเราอย่าทวงมันดีกว่าอย่างน้อยตังไม่ได้คืนยังได้มันอยู่กับเราเอาลองมีหนี้แล้วไปทวงนี่ว่าเขาจะเกลียดเราไหมคราวนี้ระยามึงใหญ่เห็นหน้าเลยเห็นไหมจำไม่ดีนะใครเป็นหนี้ไอ้เราใครเป็นหนี้เราอย่าทวงให้เราทวงกับใครในตู้เย็นทั้งเนื้อทั้งไก่เต็มเลยจะไปทวงทำไมจะไปทวงทำไมไอ้การที่ใครเป็นหนี้เราเนี่ยรู้ไหมเท่ากับเราเนี่ยฝากผลบุญในธนาคารของอัลลอฮ์มึงยืมกูไปนานๆเลยผมนี่ตั้งใจเลยนะถ้ามันมาให้ก็เอาถ้าไม่ให้ผมไม่ดีใจหรอกแค่มันเอามาให้ผมอยากให้มันเอาไปยาวๆโดยไม่ต้องมาคืนเลยช่างมันผมอยากเก็บผลบุญตรงนี้แหละเพราะบาปเรามันเยอะบาปเราเยอะพี่น้องอย่างน้อยมีคนยืมตังเราได้ผลบุญทุกวันจนกว่ามันจะมาคืนน่ะแล้วไอ้เราก็ไม่ได้จนนี่เราก็ยังมีตังค์ในธนาคารมีของกินมีลูกโอ้อัลลอฮ์นุ่นทวงก็โอ้อัลลอฮ์ขอให้คนนั้นน่ะเขารวยด้วยเถอะขอดุอาแบบนั้นไม่ใช่เวลาใครไม่คืนตังค์แมนเอ้ยขอให้มันชิบหายบางแล้วจะเหลืออะไรถ้ามันชิบหายตังค์ก็ไม่มาคืนมันก็ชิบหายด้วยแต่ถ้าเราขอใหม่ล่ะอัลลอฮ์ขอให้บังพรรวยๆขอให้บังพรรวยๆเวลาบังพรรวยปั๊บเขาก็เอานี่มาใช้ไอ้เราไปขอให้มันชิบหายก็จบไปดินั่นจำให้ดีนะผู้ศรัทธาที่แท้จริงซอฮาบะห์เขาไม่ทวงตังค์นบีเขาไม่ทวงตังค์คนเป็นหนี้แล้วเขาทวงกับใครอ่ะนี่ไอชะทวงกับอัลลอฮ์เนี่ยลองยืมตังค์ไอชา 20,000 บอกอีกเดือนหนึ่งมาใช้นับวันเลยวันที่30เลยไม่มีวี่แววเลยวะยังเลยวะยังเอ้าเลยไปเอ้าให้มันอีกอาทิตย์นึงเฮ้ยยังงวยเงียบเว้ยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมีคำเอามาแล้วนี่เอ็งจำไว้นะเนี่ยๆเป็นหนี้มะไม่ยอมใช้ก่อนก็ดีเป็นเพื่อนมะแล้วดีอยู่เลยมายืมเงินเองแล้วดูดิดูมันไม่เอามาใช้อัลลอฮ์พี่น้องให้จำว่าให้คิดกับคนเป็นหนี้คิดดีแสดงว่ามันไม่มีงั้นมันจะมายืมเราเหรอให้เขายืมแต่วิธียืมเนี่ยเป็นแบบนี้สมมุติจะให้คนยืมตังค์นะอ้าวเจ้านี้เขายืมอาจารย์สวัสดิกินยืม10,000อาจารย์สวัสดิกินพอใจขนาดไหนเฮ้ย10,000เนี่ยคงไม่ไหวทั้งที่เรามีเพราะเราดูแล้วไอ้วะเนี่ยคงไม่ใช้คืนหรอกเอาคิดด้วยอาจารย์มีสัก 5,000 เอามั้ยเอา5,000ก็เอาเราจบแล้วเพราะเราตี 0เวลามันยืมครั้งแรกครั้ง2ยังไม่มาคืนมันไม่มาแล้วฉะนั้นวิธีให้คนยืมเนี่ยเราไม่เจ็บปวดน่ะไม่ใช่ยืม10,000ให้10,000ยืมแสนให้แสนแล้วสุดท้ายให้แสนแล้วเรานับวันไหมถ้าเราไม่นับวันไม่มีปัญหาแต่นับวันเมื่อไหร่จะถึงเดือนยังอีกจบแน่อันนี้แฟนบางยุบปะเนี่ยที่ว่าสวยๆนะรอมาฟังด้วยนั่นให้พวกเราได้รู้นะครับอดทนต้องอยู่บนโลกนี้อดทนหลายอย่างนะครับนะทุกเรื่องแต่เวลาเจอบททดสอบแล้วให้กล่าวอินนะเขาบอกอัลลาซีนาอิซาอะซอบะตุฮุมมุซีบะกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลาฮิรอญูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ให้เราถือตังค์พักเดียให้ตังค์พักดูดิให้เราไม่ทันช้าเลยคนเอาไปก็แม้กระทั่งชีวิตเราก็เป็นของใครของอัลเลาะห์แล้วตังก็ของอัลลอฮ์ก็ให้หลุดให้เราถืออย่างเดียวอัลลอฮ์เมียเราแท้ๆแต่งมาได้10 ปีเผลอประเดี๋ยวเนี่ยไปเป็นของอิหม่ามมีไหมผู้หญิงนอกใจก็มีเยอะแยะ
นี่ผัวเราแท้ๆเผลอประเดี๋ยวเดียวไปเป็นของนิด้าไปแล้วเห็นว่ามันมีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเราอดทนอยู่กับอัลเลาะห์มึงจะไปเป็นของใครก็ช่างขอดุอาสมมุติผัวไม่ดีเมียไม่ดีผมขอดุอาตลอดขอไงรู้มั้ยร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาผัวเกกินน้ำท่อมอะไรเราเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดอย่าไปเอาเขาเรียกอะไรนะฟันต่อเขาเรียกอะไรคำนวณภาษาไทยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเออมึงมีเมียน้อยได้กูก็มีผัวน้อยได้อย่าขอดุอาขอดุอาให้เราเจอสิ่งดีๆให้เราเจอสิ่งดีๆในตัวสามีเราถ้าสามีเราเป็นคนเกย์เอาหน้าไม่นานหรอกอัลลอฮ์ไกรถชนมันตายเราก็ได้แต่งใหม่ไม่ต้องห่วงโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอสามีดีๆด้วยเธอถ้าเขาเป็นคนเลววันหนึ่งเขากลับตัวก็มาเป็นคนดีถ้าอัลลอฮ์ให้แต่ถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ให้แสดงว่าอัลลอฮ์จะให้เราได้ผัวใหม่โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอสามีดีๆด้วยเธอแล้วไอ้คนนั้นอาจารย์มันไม่ยอมเลิกไม่ต้องห่วงมันไม่เลิกกับถ้าอัลลอฮ์รักเราเมื่อไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะให้มันถูกรถชนตายหรือไม่งั้นก็เข้าห้องน้ำลื่นหัวฟาดตายอดทนอดทนใครมีผัวไม่ดีอดทนนะอดทนหน่อยวันที่อัลลอฮ์รักเราปั๊บเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการกับผัวเองนะแล้วเราก็สบายหลังจากนั้นเราก็ได้แต่งกับจุฬาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเดี๋ยวขออีกคำถามเดียวสุดท้ายแต่ว่าก่อนที่จะผ่านประเด็นนี้ไปเนี่ยผมอยากให้กำลังใจพี่น้องนะคือคำว่าอดทนเนี่ยพูดเนี่ยฟังง่ายดูมันง่ายเลยอ่ะแต่ว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองลำบากนะเจ็บป่วยก็เดือดร้อนนะทรมานแล้วมีคนก็มาบอกไอ้ว่าอดทนนะอดทนนะเรารู้สึกโอ้ไม่โดนไม่มึงไม่เป็นอย่างกูไม่รู้ว่าเป็นยังไงพี่น้องครับคำว่าอดทนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปลอบใจกันเลยให้ใช้คำว่าอะไรแล้วก็ว่าอดทนนะเหมือนกับสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้คำว่าสู้ก็คือให้กำลังใจนะให้กำลังใจถ้าไม่ใช้คำว่าอดทนแล้วจะมาบอกอะไรก็เป็นกำลังใจให้การอดทนนะแล้วจะชดเชยสิ่งที่ดีกว่าให้ผมให้อาจารย์ยูทูบเนี่ยนะตอกย้ำกับอายะคุณอ่านอายะนึงที่อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุสตะอีนูบิสซอบริวัสซอลาติอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนให้อาจารย์ตอกย้ำกับอายะคุณอ่านเนี่ยอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่แหละที่เราต้องฟังศาสนานะครับถ้าเราคิดเองเนี่ยคิดเองออกแบบเองน่ะไม่ได้หรอกที่อัลลอฮ์บอกคนที่ศรัทธาแล้วนะครับคนที่ศรัทธาเนี่ยเขาอดทนนะแล้วอดทนจะต้องทำไงที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานวัสตาอีนูบิสซอบริวัสซอลาอะไรวะอินนาฮาละกะบีรอตุนอิลลาอัลลคอชีอินอัลลอฮ์บอกว่าให้ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์วัสตาอีนูบิสซอบริอดทนแล้วก็ละหมาดครับอดทนแล้วก็อามาดเพราะการละหมาดนี่มันเรื่องใหญ่มันไม่ใช่ง่ายๆนะไอ้แค่ก้มเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆดูคนไปวิ่งออกกำลังกายนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้แต่เวลาให้ละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์จ้องจะเลิกนั้นคำว่าอีมานคนที่ศรัทธานั่นแหละนะครับเขาจะแก้ไขได้ต้องมีอีมานอย่างเดียวเขานี่อีมานอยู่ตรงไหนล่ะมันยังวัดไม่ได้ยังวัดไม่ได้อาจารย์คำว่าอีมานเนี่ยก็คนเราอ่ะยังไม่ถูกทดสอบยังบอกไม่ถูกหรอกนะครับยังไม่ถูกทดสอบยังบอกไม่ถูกหรอกแต่ถ้าเรามีอีมานล่ะอะไรจะเกิดก็อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดนบีห้ามกล่าวคำนี้นะพี่น้องจำไว้เลยและตั้งแต่วันนี้ต่อไปอย่าพูดคำว่าถ้าหากว่า
อย่าพูดถ้าหากว่าเนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นละมึงอย่างมีคนคนหนึ่งขับรถออกไปมึงน่ะจะขับรถไปไหนพอมึงเหอะตอนเนี้ยฝนมันตกอันตรายเกิดไอ้วะนั่นขับรถออกไปรถลื่นชนกูบอกแล้วมะเนี่ยถ้ามันเชื่อกูหน่อยนะมันไม่ตายหรอกเห็นมั้ยแต่นบีบอกให้กล่าวนะกอดดารอลลออัลเลาะห์กําหนดอัลเลาะห์กําหนดฉะนั้นวันนี้อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอัลเลาะห์กําหนดหมดแล้วต้องเชื่อแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้เราจะเชื่อแบบใครอ่ะเชื่อแบบชีอะห์หรอฝนมันตกบังพรเอ้ยสร้างโรงใหญ่ไปเลยเก็บเสียงด้วยแข่งกับมันเลยได้ยินมั้ยอัลเลาะห์อะอัลลอฮุมะตัยบันนาซีอันอัลลอฮุมะตัยบันนาซีอันอัลลอฮุมะตัยบันนาซีอันมันแรงมั้ยดังได้ยินมั้ยเนี่ยได้ยินใช่ป่ะเอ้าได้ยินผมเอาไมค์อีกวันนี้ไฟดับ2รอบฝนมาอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้เรียกอะไรบางมุมานกอดดารอลลอเนี่ยนะบางพรถ้าจัดวันอาทิตย์ก็แล้วฝนไม่ลงหรอกเนี่ยมาจัดวันจันทร์ไอ้อย่างเงี้ยพูดไม่ได้ฉะนั้นจำให้ดีนะอย่าพูดคำว่าถ้าหากว่าไอ้ของมันเกินไปแล้วให้พูดว่ากอดดารอลลอผัวเราจากไปแล้วกอดดารอลลอคนยืมตังค์ไม่คืนก็ดารอนเหรอกูบอกแล้วมั้ยอย่าให้ยืมอย่าให้ยืมกูเตือนมึงและสุดท้ายให้กล่าวคำว่าก็ดารอนเหรอโน่นดูบังซอแลบังซอแลยืนดิคนจะได้เห็นพี่น้องดูบังซอแลแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วบังซอแลไปเจอแบบไหนรู้ไหมยังไงมีคนโทรมาหาผมถามที่บรรยายอาจารย์จะไปตรงไหนที่บรรยายที่อาจารย์พูดเนี่ยผมก็ให้คุยกับบังซอลแล้วดูสิอัลลอฮ์จะกำหนดให้ผู้หญิงคนนี้ได้แต่งกับบังซอลแล้วไอ้เพราะโทรศัพท์เห็นไหมคนเราอย่างนี้เรียกก๊อดอะไรก๊อดดารอนเหรอนั่นผมถึงบอกว่าจำไว้ดีเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจอะไรเกิดอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ขอดุอาไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ผ่านอุปสรรคไปได้พี่น้องงานเสียงเมื่อกลางวันเนี่ยงานร้อนมากร้อนจัดร้อนผิดปกติเลยผมก็คิดว่าร้อนแบบนี้น่าจะมีฝนตกไหมก็ฝนตกจริงๆครับก็จะร้อนครับคือวันนี้ร้อนผิดปกติมากไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนพอตอนคืนก็ฝนตกหนักนะจะยินเสียงรู้ว่ามันตกหนักเอาว่าจะไปไหนไม่ได้แล้วก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ทานอาหารด้วยกันอยู่ในนี้แล้วกันอาจารย์ยกดูอามาตลอดตั้งแต่ต้นและดูอาเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้มือขวาอาจารย์ทุกการบรรยายเลยเพราะด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีก็ฝากดูอาให้กับพี่น้องมาโดยตลอดแต่ทีนี้ว่าหลายคนอาจารย์ถึงกับบ่นเลยว่าโอ้ขอดูอามาตั้งนานแล้วไม่เคยได้เลยอัลลอฮ์ไม่ให้เลยนะก็เหมือนกับท้อแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่อยากขอแล้วขอก็ไม่ได้สักทีดูอาแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเนี่ยนะจะให้กำลังใจกับพี่น้องยังไงว่าขอต่อไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำไว้ดีนะเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับถ้าทำแบบนี้สินะครับอัลลอฮ์ตอบรับเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์จะรับได้ยังไงเวลาหนึ่งขอดอเวลาต่อไปนินทาคนแบบ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 อัลลอฮ์จะรับยังไงอาทิตย์หนึ่งนินทาคน3วันอย่าบอกว่าอัลลอฮ์ฉันก็ขอแล้วนะอาจารย์ทำไมอัลลอฮ์เช็คก่อนเช็คก่อนว่านี่สูบุรีปุ๋ยไปขอดุอาดูขนาดขอดุอาควันยังออกจมูกอยู่เลยแล้วจะให้อัลลอฮ์รับอัลลอฮ์มันไม่ใช่ง่ายๆการก็อัลลอฮ์บอกแล้วเนี่ยอุดูนีอัสตายิบละกุมขอฉันสิฉันตอบรับแต่จะตอบรับยังไงเนี่ยเอ้ยมึงรู้เปล่าบ้านนี้นี่เมียน้อย
มึงดูเมียน้อยเฮ้ยหนีตามกันแล้วหนีตามกันแล้วแล้วจะให้อัลลอฮ์ตอบรับดูอาไงแล้วถ้าพวกเรานี่ลองอยู่กันแบบนิ่งคุยแต่คนอื่นในเรื่องดีนี่อัลลอฮ์จะขึ้นละหมาดซุเราะห์วันศุกร์แล้วขึ้นไปอัลลอฮ์จะรับยังไงอัลลอฮ์จะรับยังไงอัลลอฮ์ที่อาจารย์บอกนี่หมายถึงว่า1อาหารก็ฮาลาลเสื้อผ้าก็ฮาลาลนะฮะคืออะไรก็ล่ะกินอาหารฮาลาลแต่ไปกินร้านเปิดเพลงฮาลาลมั้ยก็มีเยอะแยะแม่ซุนนะอะไรบ้านไหนจัดงานแต่งงานเปิดเพลงอย่าไปนะผมเห็นโต๊ะครูไปนั่งร้านอาหารเปิดเพลงนั่งไหมอ่ะนั่งได้ไงอัลลอฮ์คือดูตัวก่อนดูตัวก็มีอาหารเยอะแยะมีแต่ร้านเปิดเพลงยังไงนะมีร้านมังพรนี่แล้วมั้งร้านสินทอนนี่ไม่เปิดเพลงนะครับเคยถามผมอาจารย์ถามอาจารย์เนี่ยจะเปิดเพลงเบาๆได้ไหมเพราะมีคนต่างศาสนิกบันจีแอนรู้ไหมอัลลอฮ์ให้กับบันจีแอนแล้วอย่าทำลายเกียรติอันประเสริฐที่อัลลอฮ์ให้อย่าเปิดเพลงนะนั่นเห็นไหมนั่นวันนี้ขอดูอาที่อัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้หรอกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะตอบรับแต่มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยนินทาคนพูดเรื่องคนอื่นในอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งเราดูดบุหรี่กี่ม้วนแล้วการขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีอ้าวขออะไรโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยนี่อะไรนะเดินที่นาแปลงนี้นะขอให้ได้ด้วยเธอมึงเอ้ยเดินไปรองเท้าขาดแต่อัลลอฮ์จะให้ไอ้แชร์อยู่คนหนึ่งมันจริงไอ้แชร์คนเนี้ยนั่งอยู่บ้านมีคนขับรถมาลุงที่ตรงนาเนี่ยของใครอ๋อของยีนั่นยีนั่นลุงช่วยคุยกับเขาหน่อยได้ไหมดูอยู่นั่งอยู่ดีได้เงินเป็นแสนๆไอ้คนนี้เดินทำไมไม่ได้อ่ะก็เพราะเดี๋ยวโม้บ้างแหละหลอกบ้างแหละอาจารย์สวัสดีกินขายไร่ละขายไร่ละแสนไอ้ในหน้าไปขายไร่ละ150,000ก็มันไปโม้ไปหลอกเขาแล้วมันจะได้ยังไงง่ายๆล่ะแล้วบางทีอัลลอฮ์ให้ก่อนเลยนะให้ดูฟิรอูนเอาไม่อย่างฟิรอูนไอ้ไม่ใช่กอรูนอยู่ในสมัยนบีมูซาคิดดูละหมาดผ้าผืนเดียวกับภรรยาแต่วันหนึ่งรวยทำทองมีคนไปบอกนบีมูซาว่ากอรูนไม่ละหมาดนบีมูซามาหากอรูนทำไมไม่ละหมาดกอรูนตอบว่าไงไม่มีเวลาอัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปเลยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับว่าอัลลอฮ์ไม่รับดุอาขอตั้งนานไอ้ที่เราไม่ได้ขออัลลอฮ์ยังให้เลยมั้ยเนี่ยลองดูสิที่เราไม่ได้ขอน่ะอัลลอฮ์ยังให้เลยตั้งเยอะแยะมีเห็นป่ะเราก่อนเราคิดว่าเราจะมีรถกันเหรอมีเรารู้เลยว่าเราจะได้ผัวคนนี้เราก็ไม่รู้ฉันไม่เคยขอเลยเรื่องผัวแต่ดูอัลลอฮ์ให้มาเฉยๆก็มีฉะนั้นสิ่งที่เราขอต่ออัลลอฮ์บางครั้งขออันนี้แต่อัลลอฮ์ให้อันนี้ดีกว่าเหมาะสมให้อันนี้ดีกว่าเหมาะสมมันอยู่ตรงนั้นแต่ให้จำไว้เลยเวลาขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะให้จำไว้เลยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเรามันต้องมีแล้วก็บางทีถ้าเกิดเรามีนาทำไมขายไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บางทีอาจจะรู้เรานี่ถ้าขายนาได้นะไม่ออกสกาดแล้วตังก็จะไปแบบทั่วทิศผมรู้อยู่คนหนึ่งอาจารย์โซดิกีนอัลลอฮ์ให้ผมขอดะออาจารย์ขอดะออหน่อยนะขายที่ได้ไม่ลืมอาจารย์เขาขายที่ได้10 ล้านหายไปเลยผมไม่เจอคนนี้เลยมาเจออีกครั้งหนึ่งอาจารย์ฉันน่ะขอมาอัพอาจารย์ด้วยนะฉันขายที่ได้แล้วเงินก็หมดแล้วมึงมาหากูทำไมวะเนี่ยดูขายที่ได้10ล้านหายไปเลยแล้วก็ถามว่าเอาตังค์ไม่หมดเร็วล่ะพี่น้องรู้ไหม10 ล้านน่ะ2 ปี
ลูกเอาไปลูกคนนี้เอาไปซื้อรถไอ้คนนั้นไปทำไอ้นี่ไอ้แม่ก็เก็บไว้ด้วยนิดหน่อยชายกันฟุ้งเฟ้อพี่น้องรู้ไหม10ล้านหมดมาเจออีกทีนึงไม่เหลืออาจารย์ฉันขอมาอัพไม่ต้องมาขอมาอัพหรอกไอ้เราก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกนึกในใจเราว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวขายใหม่แล้วคอยเอามาให้กันแล้วกันไม่มีแล้วจ้ะนั้นวันนี้นะขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับให้ถามตัวเองก่อนอาจารย์ขอดุอาอะไรผมไม่รู้ผมเนี่ยขอดุอาอะไรทุกเรื่องที่ผมขออัลลอฮ์ให้หมดเลยณวันนี้อัลลอฮ์ให้หมดเลยผมสร้างโรงเรียนที่น้องจอกใช้งบไป50ล้านคนบริจาคมา2ปี50ล้านสร้างสู่เราสร้างโรงเรียนซื้อที่สร้างหอพักหมดไป50ล้านอัลเลาะห์ไม่ใช่ตังค์ผมเลยเราเฝ้าขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ขอให้มันมีโรงเรียนและโรงเรียนนี้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นซุนนะห์จริงๆเราพยายามแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมคนบริจาคเข้ามาเนี่ยภายใน2ปีนะ50ล้านที่เล่าไม่ใช่ตะกับบทนะแต่อยากบอกให้รู้ถามว่านี่ไงเป็นซุนนะห์เป็นสุนนะห์เฮ้ยสุนนะห์มีหน่อยเดียวสุนนะห์มีหน่อยเดียวพี่น้องรู้ไหมคนที่บริจาค กับผมเป็น10ล้านน่ะไม่ใช่สุนนะห์ไม่ได้เดินแบบนี้เลยเขาบอกเลยอาจารย์เราเดินคนละแบบนะแต่นี่รักส่วนตัวเขาบริจาค10ล้านและเขาขอผมว่าอย่างนึงว่าถ้าเขาตายอาจารย์อย่ามาละหมาดฉันนะไม่ให้ไปละหมาดอาจารย์ผมขอดูอาจารย์อย่างเดียวแต่อาจารย์ไม่ต้องรู้ว่าผมเป็นใครดูดิใช่ไหมนี่เรื่องของอัลลอฮ์มีอยู่วันหนึ่งเขาไปไหนไม่ได้มันช่วงโควิดพี่น้องรู้ไหมช่วงโควิดเขาก็ไปเปิดโทรทัศน์แล้วเจอช่อง TM เขาไม่รู้ถูกใจยังไงแล้วเขาก็ไม่ให้ใครรู้เลยเขาไม่ให้ใครรู้แล้ววิธีการบริจาคพี่น้องรู้ป่ะเขาเอาเงินสดอย่างเดียวผมเนี่ยไม่ใช่คนดีเลยแต่เขาบอกอาจารย์เป็นคนถือตังค์ก่อนแล้วกันบริจาค10ล้านพี่น้องรู้ไหมนี่มีจริงทั้งที่ไม่ใช่กลุ่มซุนนะห์คนเราน่ะขอให้เราขอถ้าอัลเลาะห์ใจมีอีกคนนึงนี่แหละอยู่แถบเนี้ยถนนเส้นอ่อนนุชนี่แหละบริจาคอ้าวบริจาค 200,000 300,000 100,000เราน่ะเคยโดนคนละบาทนะแต่เชื่อใจว่าเอาไปทำเรื่องดีคุณดูขนาดเขาทำบุญน่ะบ้านเขาทำอิซิกุโบแต่เขาเชิญผมยังไงอาจารย์มาตอนบ่าย3นะแล้วก็ของอาจารย์นี่ฉันไม่ได้ออะไรเลยจัดไว้ถาดนึงคิดดูเขาก็เชิญละแบมากินหลังบ่ายโมงเขาก็ทำเสร็จแล้วเขาก็ให้ผมมาช่วงบ่ายสามกลับแล้วไงผมก็ขับรถไปจอดอาจารย์สบายใจได้นะถาดเนี่ยไม่มีอะไรเจือปนเฮ้ยสำรับเนี่ยไม่มีอะไรเจือปนผมขำอ่ะฉะนั้นนะขอสิขอให้จริงนี่ผมเล่าเนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้เต็มร้อยถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครขวางไหมอัลลอฮุมมาลามาเนียลิมาอะตัยตาวะลามุอติยะวะลายังฟาอูมิงกันนี่แหละอ่านทุกวันทุกวันอัลลอฮ์มองอยู่อัลลอฮ์มองอยู่นั้นไม่ใช่ขอนานแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ให้ขอนานนบีอะไรเมื่อกี้ที่เป็นแผลนบีอายุบน่ะกี่ปีเนี่ยออกมาคิดว่าจะมีพักอีอาบเลยออกมาจัมปิ้งยังไม่มีเลยแล้วทำไมมีล่ะเนี่ยนี่ไอชาเนี่ยมีรถด้วยมีลูกด้วยเป็นคนใจดีด้วยเอาศาสนาด้วยนี่อยู่ที่ไหนนี่ขับรถมาเนี่ยบางพรก่อนๆมีร้านไหมไม่มีตอนนี้เป็นไงชื่อบางพรน่ะก้องแล้ว
ใครๆก็รู้แค่บางพรบอกใครป่วยหน่อยโอ้โหผมเห็นในเฟซนะเข้ามาขอดะออขอดะออขอดะออเห็นนะแล้วเราอ่ะอยากเป็นแบบนี้เปล่าไม่ใช่จากโลกดุนยาไม่มีใครรู้จักเลยมัดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดมัดไหนขนาดคนในตำบลยังไม่รู้เลยมัดไหนมัดผัวนี่ด่างอ่ะด่างไหนจบจบตายนะให้มีชื่อด้วยไม่ใช่ตายไม่มีใครรู้จักเลยอย่าไปบอกเลยนะอัลลอฮ์ฉันเกินขออย่างเดียวใครไม่รักช่างมันขอให้อัลลอฮ์รักคนเนี่ยโกหกมีตัวครูชอบพูดใครไม่รักไม่เป็นไรขออัลลอฮ์รักเป็นตะเสดหะดีษหะดีษนบีบอกใครก็ตามถ้าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยประกาศแล้วชาวบ้านจะรักก็โต๊ะครูกับปลอบใจตัวเองเฮ้ยใครไม่ฟังไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหรอกพูดปลอบใจตัวเองฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะก่อนตายต้องมีชื่อเราไม่ต้องชื่อดังขนาดอาจารย์ซอดิกีนหรอกเอาอย่างน้อยเวลาตายในตำบลน่ะเฮ้ยไอ้ด่ามันตายว่ะอัลลอฮ์มันน่ะคนดีนะเว้ยรอมฎอนนี่ซื้อแกงแจก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 แล้วก็วันศุกร์อัลลอฮ์ก็เอาน้ำแข็งมาน้ำหวานมาเลี้ยงคนละหมาดวันศุกร์ไม่มีเลยและใครอยากรู้จักไม่ได้เกี่ยวเลยต้องเป็นคนรวยคนจนก็ได้เป็นคนจนน่ะดูดิสู้เราอะไรมีมูเกมร้อยหลังคาเรือนต้องจ้างโต๊ะเสียปราสาทหรือเปล่าดูดิสู้เรามีอยู่100ครอบครัวสบุรุษแต่ต้องจ้างโต๊ะเสียไม่มีใครเสียสละเช็ดสู้เราเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้อ้าวบางพรสุขนี้ร้อยครอบครัวกว่าจะมาวนมาหาบางพรเมื่อไหร่นี่มันอยู่ที่บริหารบางพรสุขนี้ทำความสะอาดสู้เราบางพรก็ยกลูกเมียมาเลยโอ้โหทำสุขหนึ่งสุขต่อไปครอบครัวอาจารย์สวัสดีกินสุขต่อไปครอบครัวบางหวังสุขต่อไปครอบครัวนิดาแล้วทำไมไม่เอาไม่อยากได้บุญเหรอนี่จนอยู่อุ๊ยไม่ได้เดี๋ยวแรงไปจนแล้วไม่เคยทำความดีเลยแล้วอัลลอฮ์จะให้ยังไงในมูเกมเนี่ยจนเยอะเคยมากวาดสุราไหมมาเช็ดสุราไหมไม่มีเลยแล้วก็จะให้คนรักแล้วไปบ่นว่าโต๊ะอิหม่ามไม่เคยดูเลยพวกเราจนแหมดีตะดาโต๊ะอิหม่ามพวกเนี่ยนะจนดุนยาด้วยอาคิเราะห์ก็จนด้วยอะไรเกิดมาเป็นคนจนต้องไปทำสุราสิอ้าวผมยกตัวอย่างหมดเนี่ยลองครอบครัวอาจารย์ซอดิกินจนนะแต่อาจารย์ซอดิกินเนี่ยรวยอาจารย์ซอดิกินเนี่ยสมมุติจนไปทำความสะอาดที่สุราทุกวันศุกร์เลยทั้งเมียทั้งลูกทั้งอะไรไปหมดเลยถามว่าจะไม่มีคนไปดูเดี๋ยวก็มีเฮ้ยครอบครัวอาจารย์ซอดิกินมาทำสุราเฮ้ยซื้อปลาแตงโกไปให้มันเว้ยเฮ้ยไอคนนี้ทำน้ำเต้าหู้เว้ยเฮ้ยไอคนนี้ข้าวมันเว้ยเดี๋ยวก็กลายเป็นแหล่งแต่คราวนี้ทำเป็นโต๊ะเสียเอาเงินเดือนใครล่ะจะซื้ออะไรมาเลี้ยงก็เราไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เดินตามแบบนบีลองเสียสละสิลองเสียสละถ้าเราเสียสละเมื่อไรดูสิอัลลอฮ์จะให้เราขนาดไหนครับอาจารย์ซอดิกีครับอ่ะครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งนะผมจำคำนี้ว่าพี่ซีจะสรุปกับพี่น้องตอนท้ายตัวนี้อาจารย์บอกนี่คือเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องดูอาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราขอต่ออัลลอฮ์ไอ้ส่วนการให้เนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เรามีหน้าที่ขอที่บอกว่าไม่อยากขอแล้วขอไม่ได้สักทีเราไม่ใช่คนให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้อะไรกับใครเนี่ยมอบหมายต่อพระองค์สิอย่าไปเร่งรัดอย่าไปถ้าเป็นคนด้วยการกดขี่ข่มเหงอ่ะอยากจะได้แบบนี้ต้องให้ได้แบบนี้ทำไมไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราก็คือเรื่องนั้นละที่อาจารย์ยกตัวอย่างไอ้ที่เราขอเนี่ยถ้าเราให้มันอาจจะดีหน้าสำหรับเราก็ได้ขออยากได้รถเบนซ์ขับไปรถชนตูมตายมอบหมายไว้วางใจต่อเราขอแล้วก็จบแล้วรอสิ่งที่เราจะให้กับเรา
อย่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะเราไม่สามารถกำหนดชีวิตตัวเราเองได้แต่เราสามารถที่จะเลือกทางเดินชีวิตให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นขอต่อร้อยแล้วมอบหมายรอสิ่งที่อัลเลาะห์ให้อะไรก็คืออันนั้นแหละอีกนิดนึงนะอาจารย์ซอดิกีนก่อนจะไปต้องเสียสละเราเคยเสียสละอะไรเพื่อใครยังได้แต่ขอแต่ไม่เคยเสียสละเพื่อใครเลยได้ยากแต่เราลองเสียสละดูสิแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้มันขนาดไหนครับอาจารย์ครับนะก็ฝากพี่น้องว่าขอดุอาขอต่อไปในฐานะของคนที่เป็นบ่าวรอการให้ขออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ให้อะไรกับเราก็พึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นั่นแหละไม่มีใครที่จะได้อะไรที่เกินแบบแก่ที่อัลเลาะห์จะให้ได้เพราะฉะนั้นก็จบด้วยกับสิ่งที่มันเป็นกำลังใจให้เราว่าเราเดินอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็รอรับความเมตตาที่อัลเลาะห์จะให้กับเราเท่านั้นเองชีวิตของข้าเป็นบ่าวสุดท้ายชีวิตก็จะจบลงด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์พึงพอใจที่จะให้อะไรกับเราและเราก็พอใจที่เราได้รับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมอบหมายตนให้ได้อย่างนี้แล้วเดินอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงจุดท้ายปลายทางก็คือการตอบแทนที่ดีที่อัลเลาะห์จะให้กับเราทุกๆคนนะเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันรอรับรางวัลจากยามบำพรจะให้พี่น้องได้อะไรก็ไปก็อย่าอิจฉาริษยาใครใดๆทั้งสิ้นพี่น้องไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเกียรติยศศักดิ์ศรีเลือดเนื้อของพี่น้องด้วยกันเราจับฉลากได้อะไรไปก็คืออันนั้นไอ้ที่เราไม่ได้แล้วคนอื่นเขาได้ก็ดีใจกับเขาว่าเออเขาได้ในสิ่งนั้นไปเราได้อันนี้ก็พอใจในสิ่งที่เราได้ไปแล้วเราจะได้เป็นคนที่เราพึงพอใจและเมตตาตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับเราครับสุบฮานัลลอฮุมมาบิฮัมดิอัสซุลลอฮิลาอันตะอัสซัฟยาวะตูบิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์